ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบิ๊กตู่ยักษ์ไหล่คดีชี้ชะตาธนาธรผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ฟ้องผมบังคับศาลไม่ได้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาตัดสินคดีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในวันที่20พฤศจิกายนนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวตนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเพราะตนไม่ได้เป็นคนไปฟ้องต่อศาลและตนจะไปบังคับศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสินไม่ได้เป็นเรื่องของกระบวนการศาลตนคงไม่ไปก้าวล้วงในเรื่องนี้ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นการเมืองอื่นๆการแต่งตั้งนายวัฒนาเมืองสุขเข้าไปเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งโควต้าสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกกล่าวว่าตนไม่ขอตอบเพราะเรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นเรื่องการแก้ไขมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาตนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ